ไลด์ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆทำไมคะเด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมทั้งแสดงวิธีทำด้วยนะคะวันนี้เรามาฝึกในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพที่คุณครูกำหนดนั่นก็คือภาพของขนมนะคะที่อยู่ในร้านค้ามีจำนวนทั้งหมด28ชิ้นแต่ก็ต้องขายไปนะคะเพื่อแลกกับเงินนะคะเอาลองดูนะคะลองดูค่ะลองดูนะคะตรงนี้ให้เด็กๆวาดภาพนะคะจะเป็นขนมเค้กขนมไข่ขนมกล้วยขนมอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการนะคะภาพที่เด็กๆมองเห็นนะคะอันนี้ให้วาดภาพอันนี้สร้างโจทย์สร้างโจทย์เสร็จเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนเสร็จแล้วลองฝึกวิเคราะห์โจทย์ด้วยตนเองนะคะแล้วเก็บไว้ในใจพร้อมกับแสดงวิธีทำค่ะเอาให้เวลาวันนี้เวลาเราเหลือเยอะแยะมากมายนะคะ20นาทีค่ะลงมือค่ะลูกลงมือลงมือนะคะลงมือค่ะเราไปดูกันในสไลด์ต่อเลยนะคะคนไหนทำงานเสร็จไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือว่าปลายทางนะคะวางไกลกังวลช่วยนำเสนองานกันเข้ามาในชั่วโมงด้วยนะคะคนไหนทำงานเสร็จเรียบร้อยสวยงามวาดภาพระบายสีแล้วนำส่งคุณครูในชั่วโมงนะคะคุณครูให้คะแนนเด็กๆนะคะแล้วก็ให้รางวัลด้วยเอาเร่งมือค่ะเอกนิรันดร์อย่ามัวฟังเพลงแม่ไก่ออกไข่จนเพลินนะคะทำงานด้วยค่ะทำงานด้วยคุณครูให้เวลาค่ะ20นาทีนะคะงานของหนูต้องเสร็จนะคะเพราะว่าคุณครูรัชนีพรก็จะเก็บชิ้นงานชิ้นนี้เป็นคะแนนเก็บของคณิตศาสตร์นะคะซึ่งคะแนนเก็บทั้งหมด80คะแนนค่ะในภาคเรียนที่2นี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องส่งค่ะถ้าไม่ส่งคะแนนก็จะไม่มีนะคะด้วยนะคะให้วาดภาพประกอบด้วยค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะลูกศิษย์คุณครูพี่กุลเจี้ยมดีค่ะคุณครูอาพรคำผานะคะปลายทางวังไกลกังวลค่ะเร่งมือนิดหนึ่งนะคะปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะเด็กๆของคุณครูทำกันได้หรือเปล่าคะ
ขียนให้สวยนะคะทำงานพยายามลบให้น้อยที่สุดว่าชิ้นงานของเรานั้นจะได้สะอาดแล้วก็เป็นชิ้นงานที่เราทำไมคะที่เราภาคภูมิใจนะคะเด็กคิดเองค่ะการบวกหรือว่าการลบดูให้ดีค่ะจากภาพที่คุณครูกำหนดนะคะเด็กๆดูให้ดีนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับการบวกหรือว่าการลบนะคะดูให้ดีด้วยเพลงโปรดของเด็กๆนะคะสัปดาห์หนึ่งมี7วันค่ะมอบให้กับเด็กๆทุกคนนะคะวันเจ็ดสีนะคะจำให้ได้หมดชั่วโมงคุณครูเก็บงานของเด็กๆเลยนะคะหมดชั่วโมงปุ๊บเก็บปั๊บเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเร่งมือของเด็กๆด้วยนะคะสุกสีฟ้าค่ะแล้ววันเสาร์
ป็นสีม่วงค่ะพยายามเขียนตัวเลขให้ตรงกันนะคะลูกหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะเขียนให้ตรงกันด้วยค่ะแล้ววันอาทิตย์โรงเรียนหยุดค่ะไม่ต้องไปโรงเรียนกันนะคะแต่ยังไงก็ต้องขยันทำกันบ้านแล้วก็ต้องทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเหลือเวลาอีก7นาทีนะคะ7นาทีค่ะให้เด็กๆ เร่งมือของเด็กๆนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับแสดงวิธีทำในแนวตั้งนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะคะหาผลลัพธ์โดยวิธีการบวกหรือว่าลบเอ่ยจากภาพที่แสดงนะคะให้เด็กๆลองฝึกทักษะในเรื่องของการคิดเองทำเองแก้ปัญหาเองนะคะทุกๆโรงเรียนค่ะทำได้หรือเปล่าเอ่ยคนไหนทำเสร็จแล้วนำเสนองานนะคะเพราะว่าหมดชั่วโมงปั๊บคุณครูเก็บเลยนะคะใครที่เขียนได้2บรรทัดก็ต้องเก็บ3บรรทัดก็ต้องเก็บนะคะเพราะฉะนั้น20นาทีค่ะทำงานให้สำเร็จนะคะเช้านี้ฉันเดินปลายทางวังไกลกังวลนะคะทำงานเสร็จแล้วช่วยนำเสนองานเข้ามาในห้องออนแอร์ด้วยนะคะลงมือค่ะลูกรีบทำรีบเขียนนะคะปลายทางค่ะปลายทางวังไกลกังวลนะคะคนไหนทำงานเสร็จแล้วช่วยนำเสนองานเข้ามาในห้องออกอากาศด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณครูปลายทางค่ะขอบคุณมากค่ะเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะคืออะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามหรือว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะเด็กๆต้องดูภาพสร้างโจทย์ปัญหาสร้างโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะแล้วแสดงวิธีทำตามแนวตั้งนะคะลูกศิษย์คุณครูสิริพรคงมนวลค่ะคุณครูเพ็ญศรีทางทองนะคะสำนักนรกอีกที่ฝากตาม
ล่ะค่ะวันนี้ปลายทางวังไกลกังวลนะคะลูกศิษย์ของคุณครูพี่คุณเที่ยมดีใช่หรือไม่ได้นำเสนอผลงานกันเข้ามาแล้วค่ะเราไปดูในด็อกิเมนต์กันเลยค่ะด็อกิเมนต์ค่ะนั่นก็คือของเด็กชายสุรพัฒน์วิเศษศรีนะคะบอกว่าพี่มีขนม45ชิ้นซื้อมาอีก24ชิ้นรวมมีขนมกี่ชิ้นนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ45บวกด้วย24เท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้พี่มีขนม45ชิ้นซื้อมาอีก24ชิ้นใส่เครื่องหมายอะไรลูกซื้อมาอีกบวกหรือลบคะบวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่เครื่องหมายบวกนะคะรวมมีขนมทั้งหมด69ชิ้นตอบตอบอันนี้เป็นของเด็กชายสุรพัฒน์วิเศษศรีนะคะต่อไปค่ะเป็นของวีรวัฒน์พระขันชัยค่ะอันนี้จากภาพที่แสดงเลยนะคะเขาบอกว่าพ่อทำขนม15ชิ้นนัดกินไป6ชิ้นเหลือขนมกี่ชิ้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ15ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำพ่อทำขนม15ชิ้นนัดกินไป6ชิ้นเหลือขนมอยู่เท่าไหร่คะ9ชิ้นเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายส่วนอีกชิ้นงานหนึ่งเป็นของน้องเนติธรรมค่ะน้องเนติธรรมบอกว่ามาร์คโอ้โหมาร์คนะคะน้องชื่อเล่นว่ามาร์คใช่ไหมลูกพี่มาร์คนะคะมีขนม65ชิ้นให้พีทไป15ชิ้นมาร์คเหลือขนมกี่ชิ้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ65ลบด้วย15เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำมาร์คมีขนม65ชิ้นให้พีทไปนะคะตรงนี้แก้ไขนิดนึง15ชิ้นมาร์คเหลือขนม50ชิ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูให้น้องแก้ไขนิดนึงก็คือตัวเลขข้อความกับตัวเลขให้เว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะเขียนชิดกันไปหน่อยมองแล้วอึดอัดคุณครูมองแล้วอึดอัดช่วยขยับนิดหนึ่งเพราะว่าที่ตรงนี้ทำไมคะเป็นที่เหลือเป็นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนช่วยจัดช่องไฟให้สวยงามด้วยขอฝากทั้งต้นทางและก็ปลายทางเอาละค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆมองไปที่กล้องทุกคนเลยนะคะเวลาของเราเป็นไงลูกหมดลงซึ่งเด็กๆของคุณครูนั้นได้นำเสนอผลงานกันเข้ามาเยอะแยะเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจนะคะต้องขอขอบคุณคุณครูอาพรคุณครูพี่กุลเจี้ยมดีด้วยนะคะแต่ด้วยเวลาที่ทำไมลูกเอามองไปที่กล้องค่ะมองไปที่กล้องค่ะเพื่อนปลายทางเขาจ้องอยู่นะคะหมดลงแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ